วัสดีค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยุดเลยอย่าเพิ่งขำนะคะทำไมคะฮะทำไมคะอาจจะแปลกใบนิดนึงไม่นี่จะแปลกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวขอขำตัวเองก่อนได้ไหมคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะมากสำหรับเรื่องของคุณแพรรี่ดิฉันก็ขำตัวเองอยู่ตอนนี้ขำในใจก่อนได้ไหมคะเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องการดึงผมบางคนเข้าถือเพราะว่าเนี่ยคือครูอยู่บนหัวนะ อยู่บนหัวนะหลายคนบอกว่าเล่นหัวไม่ได้แล้วคือบางคนเขาแต่งตัวมาเนี่ยคือไม่อยากให้คนที่จะมาบูลลี่เรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาซึ่งมันก็ไม่สมควรการมาเล่นกันแกล้งกันแบบนี้และอย่างนึงวิกผมนะถ้ามันเซตมาเนี่ยมันใช้เวลาแล้วสำหรับคุณแพรรี่เองก็ใช้วิกผมตลอดในการไปทำงานทุกที่ลองดูต้นคลิปเมื่อวานนี้ก่อนค่ะรักเฉยเลยนับไปทำอะไรมันนับไปจมูกอันนี้โดนจมูกเดี๋ยวหนูต้องถ่ายเลยถ่ายทันไหมเมื่อกี้อ่ะมันหลุดจริงแต่ว่ามันไม่เห็นโดนไงมันมีวิกอยู่ข้างในมันจะดันถ่ายไงลูกค้าเดี๋ยวไปถ่ายต่อไม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ปีนเนี่ยคลิปแล้วนะผมอาจารย์มาให้จับผมประทับประกาศอย่าไปยืนกันเชิญก่อนนะปาร์ตี้นะจะไปกินข้าวแล้วครับสติอารมณ์ก่อนมันไม่ได้แล้วนี่ครับนี่คือต้นเหตุของเรื่องนี้เลยระหว่างการจบถ่ายรายการของคุณมดดำเนี่ยคุณลีน่าจังกับคุณแพรรี่ไพวันเจอกันแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณแพรรี่เองก็เหมือนหน้าเสียเหมือนกันนะนี่ครับหลังจากคลิปนี้เกิดขึ้นทำให้คุณแพรรี่ไพวันออกมาไลฟ์สดเลยบอกว่าจะไม่ร่วมงานด้วยกับคนแบบนี้จะเลิกเรียกคุณลีน่าจังว่าแม่แล้วไม่ให้ค่าคนแก่คนนี้อีกลองฟังเสียงคุณแพรรี่ไพวันหลังจากโดนกระชากผมครับคุณแค่เข้าใจอันนี้ก็พอแล้วว่าทุกคนเขามีความรู้สึกทุกคนเขามีหัวใจแบบเดียวกับที่คุณมีเลยที่คุณไม่ชอบให้ใครเรียกคุณว่าป้าทั้งที่คุณรุ่นป้ารุ่นยายแต่ดูพฤติกรรมที่คุณทำกับคนอื่นสิคะคุณควรได้รับเกียรติจากคนอื่นตรงไหนดิฉันถามก่อนพฤติกรรมที่คุณทำกับคนอื่นเนี่ยที่คุณแสดงกับคนอื่นเนี่ยมันสมควรแก่การที่คุณจะได้รับเกียรติจากคนอื่นตรงไหนยังไงทั้งคำพูดคำจากริยาอาการมันไม่มีเลยมันไม่มีจุดไหนเลยที่มันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ควรได้รับเกียรติจากคนอื่นแล้วพอคนอื่นทำคุณก็จะบอกว่าคุณอายุมากแล้วอย่ามารังแกฉันเลยคุณแพรรี่บอกนี่มันเป็นการหยามกันมันเป็นการไม่ให้เกียรติกันแล้วทำให้เธออับอายต่อหน้าคนอื่นคุณลีน่าจังอีกด้านหนึ่งหลังจากที่คุณแพรรี่ไพวันไลฟ์สดลีน่าจังก็ออกมาไลฟ์เช่นเดียวกันแล้วโต้กลับบอกว่าเนี่ยมันเป็นการแสดงวิกผมสั้นแล้วแพรรี่ก็เป็นผู้ชายวิกผมมันแค่เป็นสิ่งปรุงแต่งเท่านั้นเวลาคุณลีน่าจังไปออกรายการก็ทำแบบนี้คนอื่นเขาไม่เห็นว่าอะไรเลยลีน่าจังบอกว่าคนอื่นก็เห็นด้วยไปหมดตอนแรกเขายืนยันด้วยว่าเรื่องนี้ฉันไม่ผิดบอกแพรรี่ดังแล้วอย่าลืมตัวนะต้องเป็นผู้ชายจริงๆวิกมันก็คือสิ่งปรุงแต่งบนหัวก็เหมือนกูใส่มงกุฎใส่ดอกไม้บนหัวมันเป็นการแสดงกูแสดงภาพยนตร์น่ะของพี่พจน์อานนท์กูก็แสดงตั้งสองเรื่องแล้วอย่างในหนังเนี่ยอีตุ๊กกี้ด่ากูอ่ะมันเล่นเป็นผีแล้วกูเล่นเป็นหมอผีไม่โกรธไปจนตายเลยเหรอมันคือการแสดงพี่พจน์ให้ตุ๊กกี้ด่ากูอ่ะไม่โกรธกันไปจนตายเลยเหรอขนาดที่หม่ำจกมกดังระดับไหนดังระดับประเทศพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศซุปตาอันดับหนึ่งของประเทศดังมาเนี่ย40กว่าปีกูไปออกรายการเวิร์กพอยต์โจกตักโจกต้นฉบับสลับเพลงก็เล่นกับพี่หม่ำจกมกล้อเล่นด่ากันไปด่าพี่หม่ำด่าพี่โน้ตเฮ้ยน้องต้นแต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าคุณลีน่าจังแกก็มาร้องห่มร้องไห้ขอโทษแล้วนะว่าทำไมอยู่ๆแกกินดีหมีดีเสืออะไรขึ้นมาถึงแบบโหจะมาฟาดกลับแบบนี้หลายคนก็งงเป็นการแสดงก็เป็นเรื่องปกติเวลาออกจออันนี้ในมุมของอันนี้มุม2ฝ่ายสำหรับ2คนที่มีปัญหากันแต่สำหรับเรื่องนี้มันมีหลายๆคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็เห็นด้วยกับคุณแพรรี่แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคุณลีน่าจังที่ออกมาทำแบบนี้อย่าง
ไอเน็ตไอดอล LGBT อีกท่านหนึ่งแม่สีตางบัวทองออกมาไลฟ์สดด้วยบอกว่าก็เห็นใจแหละเพราะว่าเป็นหัวอกเพศทางเลือกเหมือนกันคุณแพรรี่ไม่ใช่ตัวตลกหยุดทำคอนเทนต์แบบนี้ได้แล้วแม่สีตางบอกอีกด้วยว่าอยากเล่นมาเล่นกับฉันหลบฉันให้ทันนะนี่ก็คือ LGBT อีกท่านหนึ่งส่วนอาจารย์ปวินก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แสดงการกระทำที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีของคุณลีน่าจังแล้วจะโทษสังคมอย่างจะโทษใครได้บ้างโทษสื่อดีไหมหรือโทษความหยาบด้านของสังคมที่โหยหาคอนเทนต์ขยะหรือว่าต้องโทษตัวเองที่บริโภคคอนเทนต์ขยะแบบนี้นี่ครับอีกหนึ่งคนสำคัญที่เป็นคนตัวกลางคุณมดดำคชาภาเมื่อวานนี้เป็นเจ้าของรายการครับก็ออกมาพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไปร่วมกันถ่ายรายการคุยแหลกแดกดึกซึ่งยอมรับเลยว่าตอนแรกช็อกมากทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ถ่ายรายการเทปเดียวกันนะครับคือตอนแรกมีการแยกกันถ่ายแล้วสุดท้ายมาเจอกันหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตัวเองบอกว่าช็อกมากตอนแรกเนี่ยเป็นการไลฟ์สดเพื่อที่จะโปรโมทรายการก็ไม่รู้ว่าลีน่าจังจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่คุณมดดำรู้แหละว่าคุณลีน่าจังเป็นคนที่ชอบเล่นใหญ่แต่ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณมดดำบอกว่ารู้สึกผิดอยากขอโทษกับทั้งสองฝ่ายมากคือความหวังดีของนั้นเราถึงรู้สึกผิดทั้งคู่นึกออกป่ะถามว่าอันนั้นใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์คือโอ้โหแม่ลีน่าเขาก็เล่นใหญ่อยู่แล้วเขาเล่นแบบ4 3 2แบบบางคนถามว่าโอ้โหทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็รู้นะว่าเวลานางเล่นแล้วเบรกไม่อยู่อ่ะนางเล่นแล้วแบบว่าเบรกไม่อยู่ก็เข้าใจนางนะแล้วหลุดจริงๆก็รู้เลยว่าแพรี่แบบน้ำตาไหลเลยอะไรนะทีนั้นเราคือช็อกตกช็อกบ้าใครจะไม่ช็อกล่ะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอ่ะใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกับแม่ดำส่วนตัวอยู่บ้าใครจะไม่ช็อกล่ะเป็นใครก็ช็อกนะต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะแล้วก่อนหน้านี้คือเห็นทางด้านของคุณลีน่าจังบอกว่าเฮ้ยมันคือไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่ามีการไลฟ์สดอยู่แต่ในคลิปคือหันมาถามว่ากล้องถ่ายทันไหมเราเองก็งงเหมือนกันนะงงก็รู้หรือไม่รู้ตลอดรู้หรือไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าไลฟ์แต่ถ่ายทันไหมกล้องนั่นสิงงอ่ะแล้วตอนแรกก็คือกอดกันแล้วมันเป็นช่วงท้ายรายการแล้วมันเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีนะด้วยการกอดกันแต่ดูเหมือนแม่ลีจังแม่ลีน่าจังเขาเตรียมมาก่อนหรือเปล่าเขาเข้าไปกอดเพราะว่าอยากจะดึงวิกหรือเปล่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้เจอกับคุณลีน่าจังด้วยเขาเปิดเผยกับเราทั้งน้ำตานะอันนี้ตอนแรกบอกว่าแฟนคลับคุณแพรี่เลิกมาถล่มฉันเถอะจะเหยียบให้จมดินเลยก่อนหน้านี้5เดือนก็ไม่มีงานแล้วเนี่ยเพิ่งมีงานเมตตาคุณลีน่าจังหน่อยทุกอย่างมันคือการแสดงอย่าประนามกันรุนแรงแบบนี้เลยขอร้องนี่ร้องไห้ไปด้วยนะครับเมตตาฉันเถอะมันเป็นการแสดงอย่ามาแบนฉันเลยฉันก็ตกงานไม่มีงานทำอ่ะลูกเต้าฉันก็ไม่ได้เลี้ยงฉันนะฉันก็ต้องเลี้ยงตัวเองนะให้ฉันได้มีช่องทางมีเวทีให้ฉันได้ทำมาหากินบ้างเถอะมันเป็นการแสดงมันไม่ได้คิดอะไรเลยหัวเราะกันสนุกสนานแต่ว่าคุณคิดไม่หรอว่าคุณก็รักกตัญญูต่อแม่คุณฉันแก่กว่าแม่คุณอีกเพียงแค่การแสดงที่เล่นกันแค่นี้คุณจะต้องโกรธถึงกับแบบมาไล่สดประนามฉันเนี่ยฉันคุณไล่สดคุณว่าฉันแบบประนามฉันอย่างรุนแรงเลยเนี่ยครับน้ำตาไหลเลยร้องไห้เลยเหมือนรู้สึกผิดครับทีมข่าวเราไปเจอตอนประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆครับคุณผู้ชมแต่ว่าพอประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆเมลีน่าจังออกมาไลฟ์สดอีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปเตรียมแจ้งความกับคุณแพรรี่อ้าวอ้าวทำให้เสียหายเพราะว่าโดนด่าโดนโพสต์ด่าทั้งวันแล้วก็มาโพสต์ทุกวันด้วยเธอบอกว่าตอนนี้ลามไปถึงคนขับรถของเธอด้วยโดนด่าหมดเลยเดือดร้อนมากๆติดตามต่อว่าคุณลีน่าจังจะไปแจ้งความอะไรยังไงจะไปแจ้งความชาวเน็ตที่เขาไปลุมด่าด้วยหรือเปล่าโอ้แต่ก็งงเหมือนกันตอนแรกก็ขอโทษแล้วก็อยู่ๆจะมาฟ้องกลับสรุปยังไงมันเลยเหมือนว่าเอ๊ะมันจะไม่จบง่ายๆหรือเปล่านะโอ้แล้วจริงๆคือทางด้านของคุณแพรรี่เองก็ไม่ยอมเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะเธอเป็นคนถูกกระทำก็รู้สึกว่าตัวเองโดนละเมิดทำให้อับอายในที่สาธารณะ